เวลาแม่ดูละครโป๊ปเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างแม่ไม่ค่อยชมอะไรเลยเหรอจริงวะจริงแม่ไม่เคยชมเลยไม่เคยบอกว่าโอ้ยลูกแสดงเก่งจังเลยไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยจริงวะแม่ก็ดูไปยิ้มเขาก็ผมก็ชอบแอบมองเขานะบางทีก็แอบดูเขาอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มหัวเราะตลกอะไรเงี้ยอย่างเรื่องสะใภ้เจ้าเนี่ยเขาก็ชอบเขาชอบหนังแนวเนี้ยแบบย้อนยุคนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของไทยสมัยที่เขาเด็กๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบชอบดูแล้วเขาแอบหัวเราะเขาหัวเราะอะไรเงี้ยถามว่าสนุกปะเนี่ยสนุกเหรอดูไปอย่างนั้นน่ะเขาจะเป็นอย่างนี้แหละแม่คือคุณเล่นเขาเป็นคนไม่เคยชมลูกเลยเหรอคุณเล่นเยอะมากเลยนะเพราะว่ากันจริงๆแล้วรักที่รอคอยใช่ไหมตอนนั้นจำได้ใช่ไหม October Sonata ใช่แม่ก็พาแม่ไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วเขาว่าก็อย่างนี้เหรอเฉยเขาก็น้ำตาซึมๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรหรอกดอกส้มสีทองดูหมดฮะเขาดูทุกเรื่องของผมนะเหรอครับอ้าวมาสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั่นสุดๆเลยนะสุดๆเลยเขาก็ดูเขาก็ยิ้มเขาก็เฉยๆของเขาแต่ว่า คนที่อินมากกว่าเขาคือเพื่อนเขาอ๋อเหรอเพื่อนๆโทรไลน์มาโทรมาลูกแกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพื่อนเขาอินมากกว่าเขาแล้วก็มาสามีตีตรายโอ้โหนั่นก็สุดๆเปลี่ยนเลยนะใช่ครับอันนั้นคือผมก็คิดว่านั่นก็คือที่สุดของผมแหละใช่ของผมแหละจนกระทั่งมาบุพเพสันนิวาสครับเรื่องนี้แม่ดูป่ะแม่ก็ดูแล้วแม่ว่าไงก็งั้นๆน่ะก็ดูไปดูเพลงงั้นแหละเหรอ